สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่ที่เดิมเลยค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะแล้วก็วันนี้ใบเตยก็จะมาทำในส่วนของคลิปแรนดอมนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกสนุกกับหัวข้อแรนดอมในวันนี้นะคะมาในหัวข้อแรนดอมในวันนี้นะคะคุณกำลังจะดึงดูดสิ่งดีๆใดเข้ามาในชีวิตนะคะคุณกำลังจะดึงดูดสิ่งดีๆใดเข้ามาในชีวิตก็ใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะวันนี้ก็มาในหัวข้อนี้เลยค่ะเพื่อนๆใครที่เจอกันแล้วยังไม่กด Subscribe นะคะก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใบเตยด้วยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจน้องแหวนนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นน้องเขียวไหมทองนะคะน้องเขียวไหมทองรุ่นนี้ก็จะเสริมในเรื่องของการเงินเสริมเรื่องโชคลาภได้ด้วยเรื่องของการเจรจาได้ด้วยนะคะส่วนรุ่นนี้ก็จะเป็นโอมนพเก้าเสริมเรื่องความสำเร็จนะคะแล้วก็รุ่นนี้ก็จะเป็นช่อมะกอกเสริมเรื่องของชัยชนะค่ะแล้วก็อีกรุ่นนะคะอันนี้จะเป็นจี้สาริกานะคะเป็นกำไรนะคะเป็นกำไรจี้สาริกาอันนี้นะคะให้ดูก่อนเสริมในเรื่องของเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมเนาะซึ่งใบเตยจะใช้หินหยกขาวนะคะหินลาบาดอไลท์นะคะอเมทิสนะคะแล้วก็บลูไทเกอร์อายนะคะไทเกอร์อายนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะแบบสั่งจองสอบถามได้นะคะรุ่นนี้299ส่งฟรีนะคะมีจำนวน3เส้นนะคะใช้หินที่เสริมพลังงานดีๆแล้วก็จี้สาริกายังเสริมในเรื่องของเมตตามหานิยมเสริมเสน่ห์ได้ด้วยนะคะประมาณนี้สำหรับคนที่สนใจนะคือจัดโปรอยู่299นะคะมีจำนวน3เส้นแล้วก็รุ่นนี้นะคะที่จัดโปรอยู่นะคะอันนี้เป็นตะกรุดปู่พญานาคนะคะ299นะคะ299ส่งฟรีเส้นนี้มี2เส้นนะคะหินก็จะใช้เป็นหินชนิดพิเศษนะคะที่เป็นสีออกโทนพาสเทลนะคะเสริมดวงเนาะแล้วก็รุ่นนี้เป็นตะกรุดนะคะทาเวสสุวรรณนะคะที่จัดโปร299นะคะมี1เส้นสีนี้นะคะกรอบดำองค์ทองแล้วก็สีนี้นะคะสีรถโกนะคะใครสนใจก็สอบถามสั่งจองเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายของเรากันเลยดีกว่าเนาะกับหัวข้อในวันนี้ก็คือเราเองกำลังจะดึงดูดสิ่งดีๆใดเข้ามาในชีวิตนะคะไปชมไปฟังกันเลยค่ะขอให้มีพลังงานดีๆบังเกิดนะคะกับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปรันดอมในวันนี้นะคะคุณกำลังจะดึงดูดสิ่งดีๆใดเข้ามาในชีวิตห้าดาบแปดถ้วยนะคะจะดึงดูดอะไรหนอเจ็ดเหรียญThe Lover 6ดาบ กำลังใช้พลังงานพิเศษในการสแกนเข้าไปนะคะสแกนเข้าไปสิ่งที่เรากำลังจะดึงดูดเข้ามาเป็นเรื่องของสิ่งที่เราผลักออกไปอ่ะอะไรที่คุณผลักมันออกไปอ่ะคุณกำลังจะดึงดูดสิ่งนั้นกลับเข้ามาอีกครั้งเหมือนยิ่งผลักออกไปอ่ะมันก็ยิ่งเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นมากกว่าเดิมอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเหมือนยิ่งผลักออกเราก็ยิ่งไปดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันท็อกซิกมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกปวดเนื้อปวดตัวปวดหัวใจหนึบๆในใจหรือมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่า
เราไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นน่ะยิ่งเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการเราอยากผลักออกอ่ะมันก็ยิ่งเข้ามาในชีวิตเรารวมทั้งสิ่งที่คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกชอบอาจจะเป็นเรื่องของงานเป็นเรื่องของผู้คนเป็นเรื่องของสถานการณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือคุณไปปรับพลังงานของคุณให้ดีนะคะคืออย่าไปจินตนาการถึงภาพที่คุณไม่อยากให้เกิดอย่าไปนึกอย่าไปคิดถึงสิ่งที่คุณไม่ชอบแต่ให้คุณไปโฟกัสถึงสิ่งที่คุณชอบแทนนะคะสมมติว่าเราไม่ชอบข้าวผัดอันนี้ยกตัวอย่างเวลาจะเข้าร้านไปสั่งอาหารหรือเลือกเมนูอาหารเนี่ยก็อย่าไปโฟกัสที่ข้าวผัดที่คุณไม่ชอบคุณอาจจะไปดูคะน้าหมูกรอบหรือ อะไรล่ะคิดเมนูไม่ออกนั่นแหละนะคะไปโฟกัสสิ่งที่คุณต้องการแทนนะหรือคุณอยากกินก๋วยเตี๋ยวคุณก็เข้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะไปสั่งก๋วยเตี๋ยวอยากกินเส้นใหญ่อยากกินเส้นเล็กสั่งเฉพาะเจาะจงออกไปนะคะเหมือนกับเวลาเราจะเขียนหรือเราจะเขียนออเดอร์อะไรออกไปเนี่ยนะคะเราต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนว่าเราอยากจะกินไหมต้องการไหมเหมือนอยากจะสั่งลาเต้แต่ไปสั่งคาปูชิโน่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนพลังงานวันนี้สิ่งที่เขาอยากจะคอนเฟิร์มกับคุณเชื่อมต่อกับคุณก็คือให้คุณพูดในสิ่งที่คุณต้องการคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเรื่องนั้นๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้รวมทั้งความสัมพันธ์หรือความรักด้วยนะคะจะต้องเป็นความรักที่ไม่ทำให้คุณเสียความเป็นตัวของตัวเองไม่ทำให้คุณรู้สึกหมดพลังคือการที่เราจะมีความรักสักครั้งนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าอุ๊ยเรามานั่งรอแชทเขาแห้งเหี่ยวนะคะเหี่ยวเฉาแบบเฮ้ยเขาไม่ทักมาสักทีอ่ะใบเตยแบบรอแชทเขาหลายวันแล้วหรือเขาเปิดอ่านแต่เขาไม่ตอบอะไรกลับมาเลยหรือเราอาจจะทักข้อความไปแล้ว3วันเขายังไม่เปิดอ่านมันเป็นการรอคอยและลอยคอที่แบบว่ามันเหนื่อยมันไม่เห็นจุดหมายปลายทางมันไม่เห็นฝั่งฝันนั่นแสดงว่าเราดำเนินเรื่องนั้นเนี่ยไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมาปรับใหม่แก้ไขใหม่ถ้ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์น่ะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปวิ่งไล่จับเขานะคะคือไม่ต้องวิ่งตามเขาคำว่าไล่จับของใบเตยก็คือไม่ต้องไปตามเขาทุกอย่างอ่ะเราเป็นตัวของตัวเองเราอาจจะรู้สึกชอบเขามากมากมากนะคะแต่เราก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรเราก็ต้องดึงเกมให้ได้อ่ะไม่ต้องแบบทำให้เขารู้ว่าเขาถือไพ่เหลือกว่าเรามันไม่ได้นะคะเราจะต้องวางตัววางหมากให้ดีแล้วสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นเพราะไพ่เดอะเลิฟเวอร์กับหนึ่งถ้วยขึ้นมามันเหมือนถ้าเรารักตัวเองเป็นดูแลตัวเองเป็นอ่ะคุณก็จะไปดึงดูดเอาความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตได้โดยที่คุณไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายอ่ะมันอาจจะเป็นความพยายามที่โอเคเราอาจจะพยายามแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ต้องพยายามมากจนคุณรู้สึกเหนื่อยนะคะสถานการณ์มันแบบอาจจะเข้าที่เข้าทางขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะในเรื่องของความรักก็เอาเป็นว่าถ้าเราวางตัวดีถ้าเราเหมือนเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ได้แบบรักเขามากกว่าตัวเองอ่ะรับรองว่าคุณสามารถที่จะดึงดูดความรักดีๆเข้ามาในชีวิตได้แน่นอนแล้วก็ในเรื่องของการงานมันจะมีงานบางงานที่เราไม่ได้รู้สึกชอบไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะทำไปได้มองว่าคุณจะสามารถดึงดูดสิ่งที่มันเป็นความถนัดของคุณเนี่ยเข้ามาในชีวิตคุณได้อาจจะเป็นงานที่คุณเคยทำมาก่อนหรือเป็นงานที่มันเป็นความสามารถเป็นพรสวรรค์ของคุณที่คุณมีอยู่แล้วที่คุณอาจจะได้ดึงออกมาใช้อีกครั้งนะคะซึ่งใบเตยมองว่าเราเองก็สามารถที่จะทำทุกๆงานให้สำเร็จได้ทั้งงานที่คุณชอบและงานที่คุณไม่ชอบทั้งงานที่คุณถนัดและงานที่คุณไม่ถนัดแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องของพลังงานจิตใต้สำนึกที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามาก็เป็นเรื่องของหนึ่งแหละใบเตยมองว่าปัญหาบางอย่างที่อาจจะยังไม่ได้รับการแก้ไขสะสางยังไม่ได้รับการเคลียร์นะคะมันเหมือนกับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่เราจะได้กลับไปแก้ไขจุดอ่อนจุดที่มันเป็นจุดบกพร่องในชีวิตของเราเนี่ยให้มันเข้าที่เข้าทางขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมใบเตยมองว่าใครที่ติดอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดใครที่ติดอยู่ในสถานการณ์ที่มันดูน่าอึดอัดใจนะคะใบเตยมองว่าคุณน่าจะปรับจูนสถานการณ์นี้ให้มันเข้าที่เข้าทางขึ้นได้แล้วก็ปัญหามันเริ่มคลี่คลายแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาฟังคลิปแรนดอมในวันนี้ใครที่อยู่ในวงจรของปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเนี่ยมันเหมือนตอนเนี้ย
เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นแล้วมันเริ่มเข้าที่เข้าทางขึ้นแล้วนะคะมันไม่ได้อยู่ในวงจรของปัญหาเหมือนเดิมและมันเริ่มเห็นทางออกเห็นรู้ทางดีๆแล้วส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยรอนะคะรอให้ความรักวิ่งมาทักทายตัวคุณนะคะไม่ช้าก็เร็วนะคะความรักจะวิ่งมาทักทาย say hello 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 สวัสดีโอ้นะอันนี้ใช่ไหมไม่น่าทักทายแล้วนะคะเริ่มไปไกลแล้วไม่หมออันนั่นแหละนั่นแหละนะคะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะอยู่สวยๆนะคะเร็ดๆเชิดๆไว้นะคะแล้วความรักจะวิ่งมาทักทายคุณเองเออนะขอคำแนะนำจากไพ่นิดหนึ่งนะคะจากเดอะคีย์ก่อนจะจบคำทำนายในวันนี้นะคะอ่ะไปดูกันนิดหนึ่งค่ะขอให้ได้คำตอบดีๆนะว้าวสิ่งที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามาอีกเรื่องเห็นไหมคะเป็นรูปพลัตเตอร์นะคะผ้าปิดแผลที่ปิดหัวใจให้มันสนิทเอ้ยไม่ใช่ปิดหัวใจให้มันเหมือนรอยที่มันเป็นรอยแตกรอยร้าวเนี่ยมันประสานเข้าหากันนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้มันเป็นเหมือนเรื่องบางเรื่องที่มันเหมือนจะจบลงแต่มันยังไม่ได้จบซะทีเดียวมันยังมีควันจางๆเกิดขึ้นอยู่นั่นหมายถึงตัวเราเองนะคะสามารถที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างแรงผลักดันหรือว่าดึงเอาเรี่ยวแรงพละกำลังอันมหาศาลของคุณเข้ามานะคะให้ก่อเกิดเป็นพลังงานดีๆแล้วคุณจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตการแต่งงานค่ะบางท่านช่วงนี้อาจจะมีลักษณะของการที่ได้ไปร่วมงานมงคลนะคะงานมงคลสมรสหรือตัวคุณเองอาจจะมีข่าวดีเรื่องการแต่งงานในเร็วๆนี้หรือคุณอาจจะเพิ่งแต่งงานก็ได้เนาะบางท่านมีการจดทะเบียนสมรสหรืออาจจะได้คุยกับคนรักกันนะคะวางแผนถึงเรื่องของอนาคตโค้ดว่าเนี่ยเราจะมีบ้านสักหลังนึงเนี่ยบ้านหลังเล็กๆสักหลังนึงนะตัวเองมีรถสักคันนึงมีลูกสัก2คน3คนมีลูกสัก5คน6คนก็ว่ากันไปเหมือนได้วางแผนชีวิตเห็นไหมคะเป็นการวางแผนชีวิตวางแผนเรื่องของอนาคตซึ่งสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้กับคนรักกับคู่รักของคุณหรือสิ่งที่คุณได้จินตนาการเอาไว้อะจะประสบความสำเร็จจะบังเกิดขึ้นนะคะเหมือนเราอาจจะเคยคิดเล่นๆว่าเราอยากได้บ้านสักหลังอยากได้รถสักคันคิดเล่นๆน่ะเคยไหมแบบนั่งจินตนาการถึงตัวเองเห็นภาพตัวเองอยู่ในบ้านหลังใหญ่โตมโหฬารเห็นภาพตัวเองแบบว่ากำลังนั่งนับเงินเต็มกระปงกระเป๋าหรือจินตนาการเห็นตัวเองแบบวิ่งเงินเข้าบัญชีง่ายๆสบายๆลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดอารมณ์ประมาณนั้นนะคะหรือคุณอาจจะเห็นตัวเองกำลังแบบว่ามีคนรักที่ดีแบบโอ้โหซัพพอร์ตคุณทุกอย่างดูแลคุณทุกอย่างเลยเกื้อกูลคุณทุกอย่างเลยจินตนาการเห็นหน้าตาเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแบบรถสีขาวที่คุณอยากได้หรืออาจจะเป็นงานดีๆที่คุณอยากจะทำอะไรเงี้ยคุณเคยจินตนาการไหมถ้าคุณเคยจินตนาการเนี่ยขอบอกว่าขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะคะเพราะภาพบางภาพที่คุณได้คิดได้ฝันเอาไว้ได้จินตนาการเอาไว้เนี่ยมันกำลังก่อร่างสร้างตัวกลายเป็นภาพเสมือนจริงกลายเป็นเรื่องจริงที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณจริงๆซึ่งมันไม่ใช่แค่การมโนต่อไปแล้วแต่มันคือเรื่องจริงที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักที่ดีการแต่งงานการมีทรัพย์สินมีความมั่นคงในชีวิตนะคะหรือแม้แต่การที่หัวใจของคุณเนี่ยเข้มแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นทุกเรื่องอ่ะมันก่อเกิดเป็นพลังงานดีๆหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณพูดสำคัญหมดเลยนะคะมันสามารถดึงดูดเอาพลังงานภายนอกเข้ามาภายในให้กับตัวเราได้วันนี้ใบเตยอาจจะใช้คำพูดที่ไม่ได้แบบสลัดสลวยมากแต่ขอให้รู้ไว้เลยว่าภาพที่คุณคิดในใจภาพที่คุณคิดหรือคุณฝันหรือคุณจินตนาการเอาไว้อะมันกำลังเกิดขึ้นเป็นภาพเสมือนจริงเป็นเรื่องจริงที่จับต้องได้วันนี้นะคะใครที่มาเจอไปเตยในคลิปแรนดอมคลิปนี้พิมพ์รับพลังงานดีๆด้วยการพิมพ์8989ขอบคุณขอบคุณขอบคุณความมั่งคั่งความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์หัวใจที่แข็งแรงหัวใจที่แข็งแกร่งแล้วก็การเงินการทองความรักที่ดีที่กำลังบังเกิดขึ้นในชีวิตของฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะย้ำๆเน้นๆหนักๆ
แน่นๆนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้คุณโชคดีและมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆด้านนะคะก็ขอให้มีพลังงานดีๆบังเกิดหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ